โรมยันก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังทะลุวังบีบแปรใส่ขบวนเสด็จแจงที่เป็นนายประกันโรมยันก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังทะลุวังบีบแปรใส่ขบวนเสด็จแจงที่เป็นนายประกันแต่ไม่ได้เห็นด้วยกับการกระทำแนะหยุดสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเมื่อเวลา 14.30 นวันที่12กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกลุ่มทะลุวังที่บีบแตรใส่ขบวนเสด็จพระราชดำเนินว่าความคิดที่บอกว่ากลุ่มต่างๆมีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังไม่ใช่เรื่องใหม่เกิดขึ้นแล้วหลายครั้งซึ่งไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสังคมรวมถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหลายครั้งที่พรรคก้าวไกลถูกปรักปรำในลักษณะนี้อะไรคือหลักฐานว่าเราอยู่เบื้องหลังและในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่เราอยู่ท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองในอดีตเราหลายคนเราอาจจะไปประกันตัวอาจจะไปเป็นนายประกันให้แต่การทำในลักษณะนั้นต้องแยกออกจากการที่เขาขับเคลื่อนรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลซึ่งเหตุผลที่เราไปเป็นนายประกันให้คือสามารถทำได้ตามกฎหมายรวมถึงให้สิทธิ์เขาในการต่อสู้คดีไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปประกันตัวจะเห็นด้วยกับการกระทำไม่เช่นนั้นการประกันตัวที่เกิดขึ้นเต็มไปหมดในเรื่องต่างๆเท่ากับคนที่ไปประกันตัวจะต้องไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหากคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาถือว่าเป็นการคิดที่ผิดตะวันโพสต์แจงทบทวนเหตุการณ์แล้วยันไม่ได้ป่วนขบวนเสด็จเชือดไก่ให้ลิงดูหนุ่มโพสต์ขู่ตะวันทะลุวังครั้งหน้าเจอจะจับโยนจากสกายวอล์กผู้บัญชาการตำรวจขอสองวันแจ้งข้อหาทะลุวังป่วนขบวนเสด็จเผยคนในประเทศอยู่เบื้องหลังนายรังสิมันต์กล่าวว่าการเชื่อมโยงกลุ่มต่างๆกับพรรคก้าวไกลมีเหตุผลคืออาจเป็นกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังและต้องการสร้างความชอบธรรมหรือการดิสเครดิตกลุ่มทะลุวังและต้องการทำลายพรรคก้าวไกลเช่นเดียวกันซึ่งไม่ควรจะไปมองแบบนั้นผมยืนยันว่าเราไม่ได้ไปอยู่เบื้องหลังใครและใครก็ไม่มาอยู่เบื้องหลังเราพรรคก้าวไกลคือพรรคก้าวไกลที่ทำหน้าที่โดยมีจุดยืนในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเราเชื่อในศักยภาพในการแสดงออกส่วนเมื่อเขาแสดงออกไปแล้วจะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เป็นสิทธิของทุกคนที่จะแสดงความคิดเห็นได้แต่จุดยืนของพรรคก้าวไกลคือเราไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงในการแสดงออกแบบนั้นคือการสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวเรามีบทเรียนมาแล้วและไม่ได้ทำให้สังคมไทยดีขึ้นมาเลยแม้แต่น้อยนายรังสิมันต์กล่าวนายรังสิมันต์กล่าวต่อว่าการกระทำของนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันกลุ่มทะลุวังสร้างเสียงวิจารณ์อยู่แล้วซึ่งสรุปยากว่าท้ายที่สุดสังคมจะเห็นไปในทิศทางไหนต้องยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่ามีสังคมไม่เห็นด้วยกับการที่นางสาวทานตะวันแสดงออกและอาจจะมีคนเห็นด้วยแน่นอนในเรื่องของการอารักขาบุคคลสำคัญต้องมีมาตรการทั้งหมดก็นำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์แต่จุดยืนสำคัญที่พรรคก้าวไกลแสดงคือไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงส่วนที่มีการมุ่งเป้าไปที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราพยายามทำคือให้สติทุกคนในการที่เราไปเป็นนายประกันหรือการเคยเป็นนายประกันในอดีตเท่ากับเราอยู่เบื้องหลังเลยหรือคุณเชื่อขนาดนั้นจริงๆหรือสุดท้ายคนที่แสดงออกทางการเมืองในทุกรูปแบบเขาก็เป็นตัวของเขาเขาก็มีจุดยืนของเขาเราเห็นด้วยหรือไม่ก็ต้องแยกเป็นกรณีไปซึ่งถึงที่สุดเขาก็มีสิทธิ์ต่อสู้คดีในศาลสุดท้ายกลไกกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามแต่ที่มันควรจะเป็นซึ่งต้องได้สัดส่วนที่ควรจะเป็นด้วย
สังคมของเราอยู่กันแบบนั้นอย่าไปสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวอย่าให้เราต้องสร้างปีศาจตนใหม่สร้างผีตนใหม่ขึ้นมาซึ่งเหตุการณ์เดือนตุลาเคยสร้างบทเรียนให้เราแล้วอย่าทำซ้ำอีกเลยมันไม่คุ้มกันนายรังสีมันกล่าวนายรังสีมันกล่าวต่อว่าเราควรใช้เวทีของสภาใช้พื้นที่ทางการเมืองในการคลี่คลายหาทางออกและเข้าใจว่านายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีและโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติพยายามจะพูดเรื่องนี้ซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่สภาจะพิจารณาพูดคุยหาทางออกและการที่ปล่อยให้ไปคุยกันตามท้องถนนถ้านำไปสู่การสร้างพื้นที่ที่อันตรายก็ไม่คุ้มทางหนึ่งที่ตนคิดว่าเป็นทางออกคือกฎหมายนิรโทษกรรมเมื่อถามว่ามีหลายฝ่ายมองว่าควรนำเรื่องเกี่ยวกับผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112ออกจากร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนายรังสีมันกล่าวว่าเราเคยหาเสียงเอาไว้เมื่อเราได้รับการเลือกตั้งมาก็พยายามทำหน้าที่อย่างดีที่สุดซึ่งเราไม่ได้มีนโยบายแก้มาตรา112เท่านั้นสว.อาจมีความคิดว่าเราไม่ควรทำแบบนั้นแต่ในจุดยืนของเราต้องกลับมาตั้งต้นว่าวันนี้ปัญหาของประเทศชาติคืออะไรเราต้องยอมรับว่ามีคนถูกดำเนินคดีในเรื่องมาตรา112จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรออปชันเรามีอะไรบ้างเอาเขาเข้าไปขังปล่อยพวกเขานิรโทษกรรมให้พวกเขาหรืออะไรถ้าเอากันแบบสุดโต่งเลยคือการเอาไปขังต้องถามว่าช่วยให้บ้านเมืองดีขึ้นอย่างไรถึงที่สุดคนเหล่านี้ก็มีญาติพี่น้องและเขารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมความคิดเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กลุ่มนิสิตนักศึกษาหรือคนรุ่นใหม่เท่านั้นมิตรประเทศที่เขามองมายังประเทศไทยรู้สึกไม่สบายใจกับการดำเนินคดีที่มีความรุนแรงและไม่ได้ส่งผลกระทบแค่สิทธิเสรีภาพมีการตั้งคำถามในเชิงภาคธุรกิจความมั่นใจว่าหากมีการดำเนินคดีในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นกับคดีอื่นได้หรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นความมั่นใจทั้งหมดที่สามารถส่งผลกระทบต่อประเทศได้ถ้าเราตั้งโจทย์ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นเราก็ควรเริ่มต้นเปิดประตูให้กว้างถ้าเราบอกว่าการนิรโทษกรรมไม่รวมมาตรา112ถ้าเริ่มจากตรงนี้จะแก้ปัญหาการเมืองได้จริงหรือไม่ไม่มีประโยชน์ถ้าแก้ปัญหาไม่ได้การนิรโทษกรรมก็ไม่มีประโยชน์ทราวิสเคลซีผู้เล่นชีฟโชหวานเทเลอร์สวิฟต์แฟนสาวหลังคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์มีคลิปทราวิสเคลซีปีกในคนดังของแคนซัสซิตี้ชีฟโชว์ความหวานกับเทเลอร์สวิฟต์ศิลปินหญิงคนดังและแฟนสาวหลังสามารถพาทีมป้องกันแชมป์ซูเปอร์โบอีกสมัยสำหรับเคลซีได้ลงสนามให้กับชีฟในซูเปอร์โบครั้งที่54และเป็นรอบชิงชนะเลิศครั้งแรกของเจ้าตัวเกมกับซานฟรานซิสโก 49ers เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนเจ้าตัวจะมีส่วนในการพาทีมเอาชนะ 49ers ในช่วงต่อเวลาพิเศษ 25-22 พร้อมเป็นแชมป์สมัยที่4ของแฟรนไชส์ไอสไปซ์ From Left Ashley Avinone Taylor Swift and Blake Lively react during the first half of the NFL Super Bowl 58 football game between the San Francisco 49ers and the Kansas City Chiefs on Sunday, February 11, 2024 in Las Vegas. AP photo: David Becker. โดยในเกมดังกล่าว Taylor Swiftศิลปินสาวคนดังและหวานใจของเคลซีได้เข้ามาชมเกมในสนามเอาลีเจียนสเตเดียมที่รัฐเนวาดาเมืองลาสเวกัสด้วยโดยมีรายงานว่าเธอบินตรงมาจากญี่ปุ่นหลังจากแสดงคอนเสิร์ตเสร็จเพื่อชมแมตช์นี้โดยเฉพาะแคนซัสซิตี้ทีเอฟไทเอนทราวิสเคลเซอร์87 คิดเซสเทเลอร์สวิฟต์ after the NFL Super Bowl 58 football game against the San Francisco 49ers Sunday February 11, 2024
in Las Vegas The TF1 25-22 AP Photo John Locherและระหว่างการแข่งขันศิลปินเจ้าของ4รางวัลแกรมมี่อวอร์ดก็ลุ้นกับการแข่งขันอยู่ตลอดและแสดงความดีใจสุดขีดหลังชีฟเอาชนะได้สำเร็จหลังการแข่งขันเทเลอร์ได้ลงมาในสนามเพื่อแสดงความยินดีกับแฟนหนุ่มก่อนทั้งคู่จะมีการกอดกันพร้อมจุ่มพิษเพื่อแสดงความยินดีและฉลองให้กับการคว้าแชมป์ดังกล่าวฟุตบอล NFL Super Bowl LVII Kansas City Chiefs San Francisco 49 Allegiant Stadium Las Vegas Nevada United States February 11, 2024 Kansas City Chiefs Travis Kelce celebrate with partner Taylor Swift after Kansas City Chiefs win Super Bowl LVIII Reuters Mike Blake ขอบคุณคลิปจาก X @John9